นับสนุนโดยธนาคารออมสินอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าความอร่อยเกาะติดขอบรถไฟฟ้ามีอยู่ทั่วกรุงเทพเลยจริงๆและหนึ่งในย่านที่ถูก recommend ชวนให้มาเช็คอินบ่อยๆนั่นก็คือสถานีพร้อมพงษ์ที่รวบรวมของอร่อยตั้งแต่สตรีทฟู้ดระดับตำนานไปจนถึงจุดเช็คอินใหม่ๆที่ใครไม่อยากเอาก็ต้องรีบมาค่ะสวัสดีครับเปรี้ยวปากมาแล้วเต๋อเนี่ยมัวแต่ถ่ายรูปไม่ตั้งใจทำงานให้คุณผู้ชมมารอเนี่ยผมขอให้ทีมงานนะครับไปเช็คเมมโมรี่การ์ดดูว่ารูปที่อยู่ในนั้นรูปใครเยอะพอๆกันสูสีคือคุณจอยนะผมจะเล่าให้ฟังคือถ้าเขาเจอที่ไหนสวยๆนะเขาพลาดไม่ได้จะต้องรีบไปถ่ายรูปตลอดเวลาเต๋อมันก็ไปด้วยกันไหมใช่ไหมใช่วันนี้ก็เหมือนกันค่ะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาเช็คอินพร้อมพงษ์สถานีความอร่อยค่ะต้องบอกว่าย่านนี้มีอะไรเปิดใหม่ตลอดเวลาและที่สวยๆที่เราอยู่ตรงนี้นะครับไม่ไกลจากสถานีพร้อมพงษ์เลยครับที่นี่ก็คือ Where Are You พร้อมพงษ์นั่นเองคุณดูการตกแต่งเขาคือเขาจะมีแบบบรรยากาศเยอะแยะมากมีหลายร้านด้วยนะมาที่นี่ก็คือครบจบที่เดียวเลยแล้วคือร้านอร่อยเยอะแล้วก็เป็นสีสันแล้วก็แต่งในสไตล์แบบ tropical ที่แบบว่าสวยน่าถ่ายรูปเช็คอินมากอะผมจองมุมของผมไว้แล้วมีมุมแล้วหยุดเดี๋ยวก่อนขอบคุณค่ะเช้าๆแบบนี้นะคะต้องปลุกให้ตื่นด้วยกาแฟนิดนึงค่ะจะก็เลยมาอยู่ที่ร้านลาฟนะคะที่นี่จะเน้นแบบเป็นกาแฟโคบลูใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เราจะเป็นกาแฟโคบลูแล้วก็จะมีเมล็ดกาแฟหลายๆพันทั้งในประเทศและต่างประเทศทำการคั่วโดยบิวมาสเตอร์ของเราค่ะคือคั่วเองก็จะมีความพิเศษอย่างแก้วที่อยู่ในมือจอยล่ะคะมันคืออะไรคะก็คือเป็นออเรนจ์โทนิกเอสเพรสโซ่ซึ่งผสมผสานด้วยน้ำส้มสดเลยแล้วก็เมล็ดกาแฟที่สกัดเป็นเอสเพรสโซ่ของเราค่ะคือจะบอกว่าสดชื่นมากคือด้วยความที่มันแบบเปรี้ยวๆหวานๆกลิ่นส้มเนอะแล้วก็มีกาแฟที่ไม่ได้ขมจนเกินไปเนอะแล้วก็โทนิกมันเหมือนเพิ่มความสดชื่นอ่ะอันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณแจมขอบคุณค่ะตื่นแน่นอนค่ะขอบคุณครับขอบคุณนะครับนี่ผู้ชายสายหวานอย่างเต๋อ ชันทวิทย์นะฮะก็ต้องมาทานอะไรหวานๆอร่อยๆครับที่ซาวกู๊ดเนี่ยทีเด็ดของเขาเลยคือไอติมใช่ไหมฮะแต่ว่าไอติมเขาเนี่ยเขาจะเป็นแบบใช้แบบเหมือนเป็นผลไม้ 100% เลยครับแล้วก็เป็นผลไม้ที่แบบมาจากเกษตรกรโดยตรงด้วยนี่ก็คือติมปังเนยสดผลไม้ที่แบบเข้มข้นมากเลยเป็นผลไม้ 100% เลยครับอากาศร้อนแบบนี้ต้องเครื่องดื่มด้วยครับมาดีเลยขอบคุณครับอันนี้เป็นส้มยูสุนะครับชื่อเมนูว่ายูสุฟิซซี่ฮะโอ้โหไม่ได้แล้วผมจะไม่ยอมให้น้อยหน้าคุณจอยเรนีเด็ดขาดแต่ผมต้องหามุมผมด้วยดูดีมากมานี่เลยนะคะที่ร้านของหวานกันค่ะที่ Three Bears Pastry นะคะร้านนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องวอฟเฟิลอยู่แล้วมีทั้งของคาวแล้วก็ของหวานด้วยนะคะอย่างของจอยเนี่ยเป็นเมนูซิกเนเจอร์ก็คือวอฟเฟิลเบคอนเมเปิลไซรัปแปลกไหมแปลกคือเบคอนดูเป็นของคาวใช่ไหมคะแต่ว่าเขาเอาเมเปิลไซรัปมาราดแล้วลักษณะที่เนี่ยเขาจะเป็นเหมือนแบบอารมณ์คาราเมลอะแล้ววอฟเฟิลเขาก็แบบกับเบคอนมันเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อเฮ้ยของผมคือจะบอกว่าเนื้อนุ่มเนียนมากเลยครับเป็นยังโคโคนัทเค้กคือก็เป็นเค้กมะพร้าวอ่อนนั่นแหละคือเขาจะมีเนื้อมะพร้าวมาด้วยนะครับแล้วก็คือชั้นที่มันเป็นชั้นแบบที่เป็นรสชาติของมะพร้าวอ่ะมันนุ่มแล้วมันละลายแล้วทานกับเค้กที่มันเนื้อแบบโอ้โหดีมากเลยเนี่ยเราจะหมดแค่ของหวานแค่นี้จริงๆเหรอครับอันนี้คือเรียกน้ำย่อยค่ะยังไม่ได้เข้าถึงเมนูจริงจังอันนี้คือทานเล่นๆก่อนออเดอร์ค่ะเราไปจริงจังเลยไหมล่ะไปมาเยอะแล้วนะคะมาถึงแบบจริงจังเมนคอร์สบ้างค่ะกับร้านสว่างบะหมี่ก้ามปูนะคะเป็นร้านออริจินอลดังอยู่ที่หัวลำโพงอะไรคะบะหมี่ก้ามปูครับนั่นแหละค่ะอะไรเขารู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะคุณเป็นอะไรคะของผมคือเด็ดมากนะฮะของผมคือข้าวผัดหมูย่างเตาถ่านแล้วตัวข้าวผัดเนี่ยน้ำผัดของเขาเนี่ยครับเคี่ยวมาจากแบบหมูนะครับซึ่งมาจากเตาถ่านนี่มันจะหอมความพิเศษของเมนูที่ผมสั่งมานะครับคือมีเฉพาะที่นี่เท่านั้นนะครับแวร์อาร์ยูพร้อมพงษ์มาดูของจอยบ้างนะคะออริจินอลเลยค่ะแล้วก็ต้องทานบะหมี่ก้ามปูซึ่งมาดูก้ามปูดิคือใหญ่มากแกะมาให้เสร็จสับเลยนะคะก็เขาก็จะมีเป็นเกี๊ยวด้วยคือครบหมดเลยทั้งบะหมี่ทั้งเกี๊ยวแล้วก็ก้ามปูแล้วก็ อันนี้เป็นน้ำนะคะนี่อ๋อสำหรับคนทอดพานเป็นแบบบะหมี่น้ำก็ใส่น้ำได้บางคนใช้ซดเอาก็ซดได้ใช่แล้วออริจินอลก็อยากให้ทานหมูแดงเขาว่าหมูเขาจะนุ่มมากเลยว่ามั้ยหมูเขาจะแบบว่าชิ้นหนาๆหน่อยนะคะแล้วก็แบบมีความนุ่มแล้วก็หวานหอมเตาถ่านกำลังดีเลยอ่ะเฮ้ยข้าวผัดอร่อยมากเลยผัดแบบเหมือนผัดพวกกระทะอ่ะอร่อยครับเกี๊ยวกุ้งแน่นนะกุ้งเป็นตัวๆเลยอยู่ในนี้ใช่ค่ะแป้งบางมากฟินมากเลยนะคะทั้งของคาวของหวานแล้วก็เครื่องดื่มนะคะที่ Where Are You พร้อมพงษ์นะคะจาก BTS สถานีพร้อมพงษ์ทางออกที่4นะคะเดินเข้าซอยสุขุมวิท26มาค่ะก็จะอยู่ซ้ายมือต้นๆเลยค่ะง่ายมากค่ะถ้าไม่อยากตกเทรนด์ก็ต้องรีบขึ้นเทรนด์นะฮะมาลงสถานีพร้อมพงษ์ครับปกติอ่ะปาล์มจะแบบโพสแบบแรงมากเลยทำไมวันนี้ดูเบาๆอะคะหรอคะพี่จอยเมื่อวานออกกองดึกแล้ววันนี้เปรี้ยวปากก็นัดกองเช้าโอ้โหนี่จอยก็แบบว่าเลิกกองดึกติดกันมาหลายวันมากแต่ว่าจอยมีเคล็ดลับปาล์มจะต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็นี่เคล็ดลับเลยนะเจลคะขอรังนกเย็นๆที่ฝากแช่หน่อยค่ะนี่ขอบคุณค่ะนี่เลยจอยดื่มสกอตรังนกแท้ถังเช่าสมเกาหลีผสานสารคุณประโยชน์จากถังเช่าทิเบตสมเกาหลีแล้วก็รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติดื่มเป็นประจำทุกเช้าเลยเคล็ดลับดีๆแบบนี้นี่เองขอแบ่งสักขวดได้ไหมคะพี่จอยได้เลยเพราะเราต้องถ่ายอีก2โลเคชั่นปามจะได้มีแรงเดี๋ยวขอไปดื่มกันนะแล้วเดี๋ยวจะได้มีแรงแบบพี่จอยได้จ้ะโอเคค่ะงั้นขอถ่ายรูปต่อนะเจลนะคะโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่าย World Gas ซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์สวัสดีค่ะฟังจากสำเนียงเป็นคนเหนือแน่ๆเป็นคนที่ไหนก็เจ้าเป็นคนเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่โอ้เป็นคนเชียงใหม่เป็นคนเชียงใหม่ทำก็ต้องลำแท้ๆใช่ก็ลำแท้เจ้าลำแท้มีอะไรให้ทานบ้างคะที่นี่เมนูที่ขึ้นชื่อจริงๆก็คือจะเป็นข้าวซอยน้ำเงี้ยวเจ้าแล้วก็เมนูอาหารเหนือค่ะแกงโฮแกงฮังเลจ้ะน้ำเงี้ยวที่เป็นเชียงใหม่แท้ๆเนี่ยครับมันแตกต่างกับที่อื่นยังไงบ้างคะถ้าเชียงใหม่แท้ๆเนี่ยจะมีต้องมีถั่วเน่าถ้าที่ไหนไม่ได้ใส่ถั่วเน่าคือจะไม่ใช่น้ำเงี้ยวเจ้าแต่ว่าไม่ได้มีแค่เหมือนขนมจีนน้ำเงี้ยวแต่ว่ามีก๋วยเตี๋ยวน้ำเงี้ยวด้วยมีเจ้าเพราะบางคนที่ส่วนใหญ่ถ้าเขากินจะชอบเป็นเส้นใยน้ำเงี้ยวค่ะเหมือนถ้าไปที่เชียงใหม่เชียงรายค่ะจะเป็นเส้นใหญ่ๆเขาเรียกว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวน้ำเงี้ยวแต่ว่าที่เห็นคือไม่ใช่มีแค่อาหารเหนือแต่แบบส้มตำอีสานอะไรอย่างงี้ก็มีใช่ไหมคะมีค่ะแรกๆก็ลูกค้าเยอะลูกค้าถามอยากกินส้มตำนะคะคือถ้ากินน้ำเงี้ยวเราก็ต้องมีส้มตำตัวเองถึงจะลำไงเจ้าโอ้แล้วแซ่บก็ลำเจ้าเราอีสานไม่เขามีแบบมีส้มตำด้วยก็ต้องถามว่าแซ่บบ่ถ้าภาษาเหนือจะบอกว่าลำเจ้าและที่มาของการมาเปิดร้านที่นี่คือมาจากไหนครับคือพี่เป็นคนชอบอาหารเหนืออยู่แล้วนะคะแล้วพอดีมากินที่กรุงเทพอย่างเงี้ยมันคือรสชาติมันยังมาถึงจ้ะมันยังมาใช่ค่ะพี่ก็เลยมาเปิดเองค่ะตามสไตล์เป็นสูตรของตัวเก่าอะค่ะเปิดตั้งแต่ทาวินทาวแล้วก็ย้ายมาเปิดสุขุมวิทตอนนี้ก็ค่ะ5ปีแล้วค่ะผมจะบอกว่าเข้าไปดูในเพจมานะครับของข้าวซอยน้ำเงี้ยวสาขาสุขุมวิท24ก็คือร้านนี้โอ้โหยั่วน้ำลายมากตักตรงนี้ลองตักโชว์เลยครับตักมาอย่างนี้เลยแล้วแบบเป็นเลือดเป็นเลือดขอตักพร้อมแคปชั่นเหมือนที่ลงได้ไหมคะร้านเปิดแล้วเจ้าสั่งอะไรนะเจ้ามันจะมีความสะเดาะหูเนอะแม่ค่ะแม่ร้านเปิดแล้วเจ้าสั่งได้นะเจ้าคนไม่สะเดาะหูเท่าเขาเลยเราไปรอที่โต๊ะดีกว่าเชิญค่ะจะนั่งเลยเจ้าได้เจ้าเดี๋ยวไปตักไปที่โต๊ะเจ้าขอบคุณค่ะอันนี้คือมีอะไรบ้างครับหมูยอกับอะไรหมูยอกับแกงโฮเจ้าหมูยอนี่ก็คนสั่งหน้าค่ะสั่งมาจากเชียงใหม่เหมือนกันค่ะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเหมือนกันค่ะเดี๋ยวจะลองชิมดูนะครับได้ค่ะในวันนี้นะครับคุณออยก็จัดเต็มมาให้กับเราขนาดนี้นะครับค่ะทางรายการของเราครับวันนี้นะครับนี่เราก็มีกิฟต์เซตผลิตภัณฑ์เด็กสมบูรณ์ว้าววัตรซอนนะครับทั้ง6รสชาตินะครับมอบให้กับคุณออยแทนคำขอบคุณด้วยครับขอบคุณนางเจ้าขอบคุณค่ะ ทานให้ลำนะเจ้าค่ะโอ้ยน่ากินมากลุยแล้วนะครับคือขนมจีนน้ำเงี้ยวเขาให้น้ำมาแบบเยอะมากเลยนะสไตล์แบบก๋วยเตี๋ยวอ่ะอร่อยมากคือรสชาติอะคือเป็นน้ำเงี้ยวที่รสชาติกลมกล่อมแล้วอย่างที่พี่เขาบอกค่ะว่าเชียงใหม่มันต้องมีถั่วเน่าอ่ะมันก็จะมีรสแบบถั่วเน่าแบบนิดๆอ่ะมันจะมีความนัวเนาะอันนี้คือสีก็ดูรู้เลยนะครับว่าแบบเป็นกะทิที่แบบเข้มข้นมากของข้าวซอยผมนะฮะอร่อยมากเลยอ่ะชอบมากใช่ไหมเนื้อไก่นุ่มมากเลยอ่ะเหมือนที่แอบถามมาคือแบบเขาไปตุ๋นกับน้ำที่เป็นน้ำแบบข้าวซอยด้วยอ่ะรสชาติมันเลยเข้าเนื้อมากแกงโฮดีมากเลยค่ะครับคือเขาว่าแกงโฮคือมันจะมีเบสมาจากแกงฮังเลใช่ไหมคะเขาก็จะเป็นแบบแกงฮังเลที่แบบรสชาติเข้มข้นมีทั้งไก่มีทั้งหมูแล้วก็ใส่ผักมาเยอะมากอ่ะรสชาตินัวจริงๆทานแล้วคือดีเลยดีมากเขาถึงเรียกแกงโฮไงพอทานโฮโฮมันเหมือนแบบรวมๆโฮแปลว่ารวมๆไม่ใช่โฮอร่อยนึกว่าทานโฮอร่อยค่ะเข้าใจผิดนี่ผมต้องลองหมูยอคือหมูยอขึ้นชื่อของเขาเหมือนกันครับเด้งจริงไม่จกตาหมูยอคือไร้แป้งเลยเรื่องดีจริงจะเด้งนะขนาดนั้นเลยเหรอจะเด้งนะอร่อยกรอบนอกนิดๆด้วยนะแล้วข้างในเนื้อก็แบบนุ่มๆแน่นๆคือหมูยออร่อยอยู่แล้วแต่ผมขอเพิ่มความเผ็ดร้อนนะครับจิ้มกับเด็กสมบูรณ์วัตซอสเลดฮอตศรีราชาชิลลี่ซอสครับโอ้โหขอด้วยขอด้วยเชิญเชิญครับโอ้เข้าเลยมีความเผ็ดร้อนที่เป็นแบบซอสพริกอ่ะเพิ่มขึ้นมาจะมีความแบบนัวๆของมายองเนสอ่ะคือซอสพริกที่มันเป็นรสชาติแบบเหมือนศรีราชาแบบนี้มันจะมีความแบบเข้ากับอะไรที่มันแบบทอดๆนิดนึงนะนั่งแต๊ะเจ้าเหมือนนั่งทานอยู่ที่นิมมานทำไมอ่ะข้างไหนคะเนี่ยข้างเหนือไงอร่อยคืออร่อยจริงๆนะคะถ้าเกิดใครชอบทานอาหารเหนืออยากทานแบบออริจินอลนะคะมาได้เลยค่ะที่ร้านข้าวซอยน้ำเงี้ยวสาขาสุขุมวิท 24นะคะง่ายมากเลยค่ะการเดินทางนะคะจากสถานีพร้อมพงษ์ค่ะออกทางออก4นะคะแล้วก็เดินเข้าซอยสุขุมวิท 24มานะคะขวามือซอยแรกเลี้ยวเข้ามาเจอร้านเลยค่ะที่ร้านนะครับเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับตั้งแต่ 9 โมงเช้าจนถึง 5 โมงเย็นเลยแต่ว่าเตือนนิดนึงช่วงเที่ยงนี่คือแน่นมากแต่ก่อนอื่นผมขอสู้กับหมูยอนิดนึงขอเพิ่มได้ไหมไม่พอไม่ได้ร่วมเช็คอินโดยธัญพืชตราไร่ทิพย์เอาใจคนรักเส้นกับร้านเด็ดย่านพร้อมพงษ์กันต่อร้านทองสมิธสาขาเอ็มโคเทียร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังที่ใครได้ลองเป็นต้องติดใจโดยเฉพาะคนชอบก๋วยเตี๋ยวเนื้อแบบพรีเมียมและลายในปากต้องยกให้นี่เป็นอีกหนึ่งร้านโปรดแน่นอนค่ะถึงเวลาตามจอยเต๋อไปพิสูจน์ความอร่อยกันแล้วกลิ่นหอมเตะจมูกมากโอ้โหแน่นอนคุณจอยครับเพราะก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเลยเป็นร้านเด็ดมากผมมาทานบ่อยมากนั่นก็คือร้านทองสมิธสาขาเอ็มโคเทียนะคะดูดิคือของเขาแน่นมากเลยเนาะทั้งเครื่องทั้งเส้นทั้งหมูทั้งเนื้อเฮ้ยผมว่าเราสั่งไปทานแล้วก็เดี๋ยวสั่งเนื้อมาดูสักทีนึงได้ไหมเอาบรรยากาศดีด้วยเนาะมองเห็นสวนอะคุ้มเลยเนาะอุ้ยค่ะเอาก๋วยเตี๋ยวคุโรบุตะเส้นเล็กค่ะคุโรบุตะเป็นเส้นบะหมี่ครับแล้วก็เนื้อเอาเป็นวากิวด้วยครับแล้วก็ของทานเล่นด้วยนะคะเอาลูกชิ้นหมูกรอบหมูแคบหมูเกี๊ยวทอดแล้วก็เกี๊ยวเสฉวนค่ะคือทั้งหน้าเหรอฮะใช่โอ้ดูดิครับเต็มโต๊ะจริงจังมากยังค่ะขอบคุณคุณโรบุตะรวมมิตรค่ะบะหมี่ของผมครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะครับของผมนี่ผมสั่งเป็นเส้นบะหมี่มานะครับแล้วก็เป็นหมูคุโรบุตะรวมมิตรแต่ว่าเผ็ดระดับ2ค่ะของคุณจอยนะฮะระดับ3ค่ะแต่ว่าเป็นเส้นเล็กเนาะจะบอกว่าถ้าซิกเนเจอร์ของที่นี่เนี่ยเขาต้องเป็นเนื้อใช่ไหมใช่นี่ไงนี่คือเป็นเนื้อวากิวนะครับคือดูดีมากเขาบอกว่าตอนลวกมามันจะสุกแค่ 60% บ้างจะแดงแดงอุ้ยดูชิ้นนี้นี่คือแบบเป็นเนื้อที่แบบเป็นซิกเนเจอร์เขาเนาะคือหมูเขาก็แบบว่าไม่แพ้กันนะคือเป็นหมูคุโรบุตะแล้วก็ชิ้นใหญ่เหมือนกันค่ะดูแล้วก็คือแบบน้ำเขาก็คือปรุงรสมาเลยคือเผ็ดสุดนะเขาจะมี0 ถึง 3ส่วนคือที่ใส่เลยสำหรับคนที่รู้สึกว่า3ยังแบบไม่แซ่บพอนะคะมีเป็นพริกขี้หนูค่ะดองกับน้ำส้มค่ะอร่อยไม่ต้องปรุงเลยจริงจริงแล้วหมูเขาแบบนุ่มมากเนาะด้วยความเป็นคุโรบุตะแต่ว่าจะเพิ่มแบบคนที่ชอบเพิ่มอ่ะเนี่ยแบบกากหมูเข้าไปกากหมูเขาดีมากเลยนะคือกากหมูเขาแบบเจียวเองเจียวสดนะมันก็จะดูดีมันจะขาวแล้วแบบไม่ได้มันมากอ่ะสำหรับคนที่ชอบทานลูกชิ้นนะคะก็จะมีเป็นลูกชิ้นปิ้งมาให้นะครับเกี๊ยวก็มีตรงข้างหน้านะคะน่าทานมากก็คือเกี๊ยวเสฉวนออกเป็นสไตล์จีนนิดนึงก็เป็นแบบพริกเสฉวนแล้วก็แบบซอยพริกกวางกับต้นหอมไปด้วยคือตาเสฉวนมันก็จะมีความเหมือนเผ็ดแล้วก็จะมีความแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความขึ้นจมูกนิดนึงเปรี้ยวๆหน่อยไหมเหมือนเป็นสมุนไพรอ่ะสำหรับใครที่แบบว่าชอบซดน้ำซุปนะคะแนะนำเลยค่ะกับซุปหมูคุโรบุตะค่ะคือน้ำซุปนะคะก็ทำจากกระดูกสันหลังหมูค่ะมันทำให้เป็นส่วนที่แบบทำให้น้ำต้มซุปเนี่ยหวานใส่กับหมูคุโรบุตะอย่างเงี้ยคือแบบมาเป็นชิ้นๆเลยใช่เป็นไงกลมกล่อมแล้วก็ซุปซดแบบคล่องคอมากคือน้ำซุปรสชาติกลมกล่อมอยู่แล้วแต่ว่าขอเพิ่มความหอมด้วยพริกไทยดำหน่อยนึงนะคะโอ้โหเป็นไงดีมากใช่ไหมคือกลมกล่อมอยู่แล้วแต่เพิ่มความหอมเข้าไปอีกอ่ะชอบกลิ่นของพริกไทยอ่ะนี่เราก็มีเนื้อมาด้วยเพราะฉะนั้นผมว่าหาทีมงานที่เป็นสายเนื้อมาลองดูไหมดีค่ะให้มาชิมแทนมีไหมครับขอทีมงานสักคนคุณมาเร็วมากเลยนะครับทีมงานครับนี่น้องเจลไหนลองวากิวสิคือมาทองสมิธต้องกินเนื้อเนาะใช่ค่ะเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยดูเขาดิเจลด้วยเฮ้ยคุณไปเรียกกล้องด้วยอ่ะเฮ้ยเป็นไงเฮ้ยเป็นไงท้าทายท้าทายเฮ้ยนั่นน่ะลองทีละลายในปากค่ะดีเนาะนี่คือวากิวใช่ไหมลองเนื้อตุ๋นดีเนื้อตุ๋นเขาบอกว่าเนื้อตุ๋นเขาเด็ดมากคุณนานๆออกทีคุณเอาใหญ่เลยนะอันนี้คือละลายมากกว่าวากิวอีกตุ๋นมาแบบดีมากงั้นเราเชิญน้องออกไปเลยนะคือเรารู้แล้วคุณเอาวากิวไปทานเลยฮะเต็มที่เลยครับพอคุณเอาไปทานเลยฮะคุณเจลเห็นปะใครใส่เนื้อก็ไม่ควรพลาดแต่ว่าใครที่ไม่ทานเนื้อไม่ทานหมูเขาไก่ก็มีนะก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกก็มีหรือว่าข้าวต้มแห้งอุ้ยดีมากก็มีคือเมนูเขาหลากหลายมากจริงๆเพราะฉันมาแบบที่เดียวคือมีเมนูให้เลือกเยอะมากค่ะแล้วจริงๆจะบอกว่าทานก๋วยเตี๋ยวน้ำตกต้องทานคู่กับอะไรฮะขนมถ้วยนี่ก็คือต้องมีสิเอ้าพลาดไม่ได้เลยผมให้เขาเตรียมไว้ให้แล้วขนมถ้วยวิถ้วยใหญ่มากนะที่นี่จะพูดเลยใช่ป่ะใหญ่ปกติใหญ่คือการจะกินขนมถ้วยนะครับให้ได้รสชาติที่ดีที่สุดครับคุณมาตักทีละนิดไม่ต้องไปทั้งคำอร่อยจริงๆนะคือหวานมันกำลังดีเลยอ่ะใครที่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะมาได้เลยค่ะที่ทองสมิธนะคะร้านนะคะก็อยู่ที่เอ็มคอเทียชั้น 7นะคะนั่ง BTS มานะคะลงสถานีพร้อมพงษ์ทางออก 1ค่ะก็เดินเชื่อมเข้าห้างมาเลยค่ะใช่ครับผมอยากให้ทุกคนได้มาชิมกันมากกับร้านทองสมิธนี่เพราะอร่อยมากครับเข้าไปร่วมสนุกเลยครับใน Facebook เปรี้ยวปากครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์นะครับว่าเมนูไหนเป็นเมนูขายดีที่สุดของทางร้านนะครับลุ้นรับอะไรรู้ไหมฮะอะไรคะ3อย่างด้วยกันครับตอน1รางวัลนั่นก็คือ1ครับเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำตกลูกตาครับค่ะ2ครับวากิวที่คุณเจลยกไปเมื่อสักครู่นี้และ3ซุปคุโรตะด้วยครบเลย3อย่างเลยครับเป็น1รางวัลมีทั้งหมด2รางวัลครับเพราะฉะนั้นก็ร่วมสนุกกันมาเยอะๆนะครับที่ Facebook เปรี้ยวปากครับผมพร้อมพงษ์สถานีความอร่อยเป็นยังไงบ้างคะคุณเต๋อชันทวิชต้องเรียกว่ายังไม่หยุดกินเลยครับเพราะว่าที่พร้อมพงษ์นะมีทั้งแบบร้านอร่อยระดับตำนานก็มีสถานที่เที่ยวที่กินที่แบบเหมือนชิคๆใหม่ๆที่เกิดขึ้นใหม่ก็เยอะแยะด้วยเพราะฉะนั้นมาพร้อมพงษ์ที่เดียวก็คือจบเลยจริงๆมาสะดวกมากด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมตามรอยเรา2คนนะคะติดตามกันได้เลยนะคะกับเปรี้ยวปากทุกวันเสาร์18:50ค่ะเรื่องกินเรื่องเที่ยวมาเปรี้ยวกับเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสาร์หน้าเปรี้ยวปากเอาใจวัยรุ่นยุค 90 พาพี่นุกสุทธิดาไปอัปเดตมุมถ่ายรูปชิคๆใจกลางสยามแล้วไปอิ่มอร่อยกับแซนด์วิชไข่สุดคิ้วและไก่ทอดจากเชฟมิชลินสตาร์ปิดท้ายกับอาหารอิตาเลียนโฮมเมดห้ามพลาดนะคะ